ว่ากันต่อค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมลงไปต่ำสุดอยูเท่าไหร่รู้ไหมั้ย -32 บาท47สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะแข็งมากแข็งโปกอ่าปิดไปที่เท่าไหร่นะ -32.51 บาทต่อดอลลาร์ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้คุณศรีกัญญาตันสกุลผมก็ถามว่าไอ้นะ่คุมเป็นล้าติดครางคุณจะทำยังไงอ,อกรณีประเด็นนี้ ค่าเงินบาทบัญโยงเรื่องเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยซึ่งแบงก์ชาติยังยืนยันอยู่ณ่านะจนถึงขนาดนี้ถ้าที่ฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คงจะต้องออยกหูพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยละว,ว่าต้องมีการแทรกแซงในระยะสั้นเพื่อ,อลดความผันผวนนะคะถ้าตอนถ้าแบบว่า เมื่อวานยัง32.8มาเช้านี้เหลือ32.5อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มไวัยมันเริ่มเร็วขันผวนเกินันผวนเกินไปค่ะนี่จะเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากกว่าว่ามันจะแข็งหรือว่ามันจะอ่อนแต่ถ้ามันอย่างเงี้ยมันแบบว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วๆเนี้ยอันเนี้ยอันตรายเพราะว่าผู้ส่งออกผู้นําเข้าเองเนี้ยไม่สามารถที่จะกะเกณอะไรได้เลยว่าตกลงเนี้ยค่าเงินมันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่เขาจะลงความผันผวนหน้ากวกว่ากันเถอะความผันผวนหน้ากลวกว่าดังนั้นเนี้ยก็ต้องให้มีการแทรกแซงตลาดในระยะสั้น แล้วความแข็งที่มันควรจะอยู่เท่าไหร่หรืออ่อนเท่าไหรเลยเห็นยังไงปล่อยธรรมชาติก็จริงๆมันก็สามารถที่จะอยู่ในเรนจ์ที่เหมาะสมมีมีระยะที่เหมาะสมได้นะคะซึ่งก็ถ้าจะอยู่ประมาณ35-36อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าน่าจะพอใจกันทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือว่าผู้นำเข้าประเด็นก็คือว่าต้องคุมไม่ให้ไม่ให้เกิดการผันผวนอันนี้ข้อที่หนึ่งเฉพาะหน้าเนี่ยใช่ค่ะและ ต้องต้องวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้ดีๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนร้องบอกว่าลดดอกเบีย้ยเถอะเพื่อ<ช>ทําให้ค่าเงินบาทอ่อนลงใช่แต่ว่าณนาวันที่ค่าเงินบาทมัน38บาทต่อดอลลาร์เนี่ยวันนั้นก็ไม่มีใครเรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ยนะคะเราอย่า,า,าเอาข้อมูลระยะสั้นเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาใช้ในการกำหนดดอกเบียย้ยนโยบายที่มันเป็นเรื่องระยะยาวมากคือ,อาระยะยาวกว่า ถามว่าปัจจัยนี้เนี่ยจะกดดันทําให้วันที่16ตุลาคมที่จะมีการประชุมกรนงเนี่ยมีการพิจารณาในการที่จะลดดอกเบี้ยไหมที่ฉันคิดว่ามีแต่ว่าขอให้ฝุ่นมันหายตลบก่อนวันนี้มันยังมันยังมันยังเร็วมากๆนะคะที่จะบอกว่าอะไรจะเป็นอะไรนะคะรวมไปถึงว่าในอนาคตมันก็จะ มีการปรับเข้าสู่จุดที่มันสมดุลมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นแค่ระยะสั้นมากๆจริงๆเครื่องมือที่ควรจะใช้คือการแทรกแซงค่าเงินในระยะสั้นอยาให้ผันผวนเกินอยาให้มันผันผวนอย่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าเออตอนนี้เอาเลยเข้าไปทําอะไรเลยนี่คุณจิกัญญาเชื่อว่าจะมีผลต่อก,กรองคอ์ตุลานี้แต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจรอให้ฝนมันหายตลบเฉพาะหน้าคือความผันผวนแต่ตอนนี้อาจใช้คํำว่าผันผวนก็เหนื่อยนะเพราะมันแข็งอย่างเดียวเลย แข็งแข็งและมีผลอย่างที่บอกคือส่งออกและการท่องเที่ยวขณะที่เมื่อวานน้ำาตีครังพิชัยชุนหวิชระและรองเน้มตีฝ่ายเศรษฐกิจก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าพูดมาตลอดว่าอยากให้แบงค์ชาติเล่งดูแลเล่งดำเนินการจะดูแลอย่างไรตอนนี้ส่งออกไทยเริ่มเห็นอัตราโตที่ลดลงแม้สิงหาจะโตตอนนั้นเนี่ยบาทไม่แข็งเท่าตอนนี้ถ้ายังแข็งต่อแล้วไม่ทำอะไร ส่งออกจะหลุดเป้าหมายบวก1-2%ึ่ร์เซคุณพิชัยใช้ควัดท่านที่ดูแลค่าเงินซึ่งหมายถึงแบงค์ชอตต้องรับผิดชอบค่ะค่าเงินอ่อนนี่แหละที่ทำให้ประเทศจเจริญบอกดูตัวอย่างญี่ปุ่นสิจากที่เงินเยนแข็งเขาดูแลจนอ่อนตัวเศรษฐกิจก็ฟื้นดีขึ้นหรือจีนออกแพ็คเกจใหญ่เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจโตได้5%้าอร์ตตอนนี้ คุณพิชัยบอกอยากจะให้ค่าเงินบาทอยู่ที่สัก35 3ถึง36บาทต่ตอเหรียญสหรัฐอีกเรื่องก็คือการลดดอกเบีย้ยค่ะเป็นอีกเรื่องที่ควรต้องทบทวนได้แล้ว